เอ็นวีดีอฮะคุณเจสันหวังนะฮะตอนนี้หล่อเลยนะฮะเดินไปไหนก็เท่นะฮะยืดอกได้อย่างเต็มที่นะครับบริษัทกําลังมาในจุดที่แบบว่าสดใสสวยงามแล้วก็อนาคตดูดีอย่างยิ่งเลยนะครับเลเวอร์นิวครับเลคคอร์ดเลยนะ,ะเขาบอกเลคคอร์ดเลเวอร์นิวอัพนะครับทำสถิติใหม่นะฮะเรื่องของรายได้ที่มากขึ้นเนี่ยสองร้อยหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแค่พาดหัวข่าวก็หนาวแล้วนะฮะมีการคาดหวังว่าเขาก็จะขึ้นแหละแต่ว่า มันขึ้นมากมากกว่าคาดการณ์อีกแล้วก็มากกว่าคาดการณ์ค่อนข้างเยอะนะทำให้ค่อนข้างที่จะกาวไปไกลเลยนะว่ามาแน่นอน AI นะทำให้ทำให้ทุกฝ่ายต้องกลับมามองแล้วแหละว่าเออจริงๆแล้ว AI มันจะเข้าไปตรงไหนได้บ้างนะครับเราพูดมาสักพักแล้วแล้วก็เริ่มเห็นภาพชัดขึ้นเรื่อยๆจากยอดขายของตัว NV i d i a เดียนี่แหละนะฮะมันไม่ตกสักทีนะมันก็ยังไปต่อแล้วก็ไปต่อแล้วก็ไปต่อนะครับหลายคนบอกว่าสูงแล้วก็ยังสูงอีกใช่มันก็ขึ้นไปอีกนะฮะ e a r n i n g ออกมาน่ากลัวมากเลยนะน่าสยดสยอง <laughs> expect ไว uh, e ้แค่เนี่ย e a r n i n g per share เนี่ยคาดการไว้แค่4.64นะครับซัดมา5.16ม r e v น n u e เนี่ยคิดไว้แค่20ิลเลียนเองนะ20ิลเล่ยนคือ20,000ล้านคือเยอะแล้วนุย้ยคือมันก็คาดการไว้เยอะแล้วนะก็ซัดมา22 000, 000, นะฮะคือโหดมากนะ22,000ล้านมากกว่าคาดการอีกตั้ง2,000ล้าน ตั้ง2,000ล้านนะไม่ใช่ว่ามากกว่ามากกว่านิดเดียวนะมากกว่าค่อนข้างเยอะเลยนีกว่าเข้าวินแบบชิวๆสบายๆแถมก่อนเวลาอันอก่อนเวลากำหนดอีกนะฮะมันก็ต้องอ่ะนี่คือคำพูดของคุณคุณอะไรนะคุณเจสันหวังนะเขาบอกเลยนะว่า fundamentally นะฮะ the conditions and, uh, are excellent for continued growth บอกตอนนี้นะถ้าดูจากปัจจัยพื้นฐานต่างๆเนี่ยก็ ยอดเยี่ยมมากสําหรับการเจริญเติบโตไปข้างหน้านะฮะคำถามก็คือว่ามันดีแหละ AI มาแหละนะฮะแต่ว่าอย่างที่เราคุยกันเนาะเวลาเราเป็นนักลงทุนที่ดีเนี่ยเราก็จะต้องมองต่อไปว่าอ่ะโอเคมันดีไม่เถียงกระแสมันมาไม่เถียงนะครับแต่ว่าคําถามคือตอนเนี้ยกระแสมันใกล้จะกลับตัวไหมหรือว่ามันยังจะไปต่อนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราอาจจะต้องประมาณการกันอีกทีหนึ่งนะฮะกระแสเนี่ยผมมองว่ายัง ยังมีอีกเยอะหรอกนะสำหรับพวกไอ้ตัวกระแส AI เนี่ยน่าจะมีได้เยอะนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่อาจจะทำให้ Nvidia สะดุดขาได้ก็คือคู่แข่งนะฮะเราก็ต้องไปประเมินว่ามันจะมีคู่แข่งอะไรที่ทาง Nvidia เนี่ยอาจจะรับมือไม่ได้หรือเปล่าในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเนี่ยถ้าใครอยากจะเล่นเรื่องพวกนี้ก็ต้องไปประเมินดูอีกทีหนึ่งซึ่งวันนี้เดี๋ยวมีข้อมูลบางอย่างมาฝากด้วยนะว่า ค่ายอื่นก็มีการขยับอยู่พอสมควรนะฮะแต่ Nvidia เดียนี่ยถ้าพูดถึง GPU ยังไงเขาก็ Number ร o n อยู่แล้วนะตอนนี้ก็ยังคลองตลาดอยู่แล้วก็ระยะสั้นเนี่ยผมยังมองว่าก็ยังยังไปได้นะฮะยังไปได้แต่ว่าไอ้หุ้นเนี่ยมันสูงไปแล้วหรือยังเนี่ยตอบยากนะฮะมันอยู่ที่จังหวะการวิเคราะห์นะฮะตอบยากตอบยากแต่ว่าเราไปดูกันต่อดีกว่านะฮะ บูมเบิร์ก็มีการรายงานครับเหมือนกันเลยบอกว่าโอ้โหสุดยอดมากนะครับเซิร์ช after AI sell บ o มนะฮะทุกๆอย่างกระชูดแตกมากนะฮะร,รวมไปถึงคุณเจสันหวังก็ยังมองว่ามันยังไปไม่ครบเลยนะยังมีอีกหลายตลาดที่ยังไม่ได้ลิ้มลองไอตัวชิป AI ของเขาเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยนะฮะนี่ฮะดูหุ้นพุ่งกระจัดกระจายฮะเ v i d i ีดียคอสูงแล้วก็สูงขึ้นอีกนะถ้าถอยมาดูแบบไกลๆเลย6เดือนมานี้นี่ฮะนี่คือ นี่คือการขึ้นแค่6เดือนนะฮะแล้วถ้าเกิดการขึ้น1ปีเป็นไงนี่คือการขึ้นของ n v i นว a เดียภายในระยะเวลา1ปีโหดเหมือนกันนะจาก200นะซื้อปีแล้วประมาณสัก2 0 0ปีนี้600นะครับก็ไม่มีอะไรมาก 3x นะฮะภายในปีเดียวถือว่าเยอะนะแล้วถ้ามองไปไกลๆนี่5ปีไม่ต้องพูดถึงนะก็ถ้าปีมันยังไม่ค่อยเท่าไหร่มันมขึ้นมาขึ้นเอาหนักๆเอาปีนี้นะฮะสูงแล้วสูงอีกจะไปต่อไหมแล้วก็ Market Cap เนี่ย เอ็นวีก็ขยับขึ้นไปเป็นอันดับต้นๆของโลกนะฮะตอนนี้ก็ขยับเข้าใกล้ตัว Microsoft, ตัว a m a ์ o ตัว Apple เข้าไปอีกนะฮะแต่ว่าก็ยังยังห่างอยู่นะแต่ว่าถือว่ายังมีการขยับขยืน่นเอ,อ่สิ่งที่อยากจะให้ดูนะครับหลังจากข่าวของเ i ็ีีออกมาเนี่ยมันก็มีการรายงานนะเรื่องของ Intel นะที่ประกาศควบคู่นะดีกว่าประกาศมาในวันเดียวกันนี่แหละสูสีดูดีกับตัว NV ็นวีดก็คือการประกาศตัว1.4นาโนชิปโ้นะ ก็จริงๆผมแอบรอ,ร,อรอการประกาศนี้มาสักพักหนึ่งนะหลังจากที่เราอ่านข่าวใช่ไหมว่าอ n t e l เนี่ยซัดไป6เครื่องนะสำหรับ na euv เนี่ยซื้อจาก a sml ไปนะครับเราเรามีรายงานอยู่แล้วว่าปีที่แล้วเนี่ยทาง a sml นี่มีการผลิต na euv ทั้งหมด10เครื่องนะครับอีก4เครื่องเขาไม่ได้บอกว่าไปไหนนะครับแต่ว่าไอ้เครื่องเนี่ยถูกส่งมา ที่ Intel นะ i n t e l ซัดไป6เครื่องมันบอกถึงอะไรครับความ aggressiv e นะของทางตัว Intel เนี่ยว่าอยากจะทวงบัลลังค์คืนอย่างมากเลยนะฮะทวงบัลลังค์คืนความเป็นชิปอันดับหนึ่งสมัยก่อนนี่อย่างหลออย่างเท่นะแต่ตอนนี้ไม่รู้มันหายไปไหนนะ t n t e l ดูตกต่ำไปเยอะนะหลังจากมันเทคโนโลยีมันไม่มีอะไรพัฒนาไม่ต่าัแ p Apple ก็ยังหยุดใช้นะแล้วก็ หันมาพัฒนาชิปตัวเองแล้วก็ไปได้ดีกว่าซะอีกนะครับวันนี้อยากจะกลับมาทวงบาลังแล้วก็ใช้คำว่า1 4นาโนล่อเป้ามาก่อนเลยนะฮะตัวเองก็ยังทำไม่ถึงนะเอาจริงๆระดับ m a s Production Intel นเะนี่ย Intel ะปัจจุบันเนี่ยทำอยู่ที่ประมาณ5 n านาโนยังทำได้ไม่ถึง3นาโนเหมือนกับทาง TSMC เ,เลยซะด้วยซ้ำนะแต่วันนี้ประกาศข้ามหัวไปเลยนะว่าเรามีเครื่อง NAEV แล้วเราจะไปตั้งเป้า3นาโนคงไม่ใช่นะฮะ จัดไปเลยฮะ1.4นาโนชิปนะฮะแล้วก็ประกาศสงครามกระโดดเข้ามาร่วมวงนะฮะการผลิตชิป1.4นาโนร่วมกับ TSMC แล้วก็ซัมซุงนะฮะก็คิดว่าปีหน้าแล้วก็ปีต่อไปปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยน่าจะมีการแข่งขันที่สนุกสนานบันเทิงมากขึ้นนะสำหรับวงการนี้ติดตามกันได้ดีโดยที่รหัสเนี่ยเราจะใช้คําว่า today we announce Intel 14A ใ,ใครใช้รหัสโค้ดว่า 14A 14A ก็เป็นนุร,รู้กันนะมันก็คือ 1.4นาโนของ Intel นั่นเองนะครับ you can think about for 1.4 n n o t t e h n o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  y นะครับหรือคุณจะคิดมันไปว่า1.4 n a n o technology ก็ได้นะฮะประมาณนี้ถ้าอ่านลงมาเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าตอนนี้เขาเรียกว่า Intel เนี่ยค่อนข้างจะตามหลังนะฮะฝั่งของไต้หวัน TSMC แล้วก็เกาหลีเองก็ยังตามหลังนะฮะซัมซุงตอนนี้เนี่ย r u m b e r นะฮะที่มีเทคโนโลยีสูงสุดก็แน่นอนนะอยู่ฝั่งเอเชียซะหมดเลยนะครับเบอร์1ก็อยู่ที่ TSMC เบอร์2อ,อยู่ที่ ซัมซุงนะอยู่ที่เกาหลีใต้ในขณะที่อเมริกาเองที่บอกว่าเป็นตัวเองเป็นเขาเรียกว่าอะไรผู้นำทางด้านเทคโนโ,นโลยีนะครับกับตามไม่ได้นะฮะงั้นต้องฝากความหวังไว้ที่ Intel นี่แหละนะฮะซื้อ h i เอ็นเอไปแล้วตั้ง6เครื่องนะฮะทาง TSMC เองก็มีการขยับเหมือนกันนะ TSMC เนี่ยตอนนี้สามารถผลิต3 <S <S นาโนได้แล้ว สามนาโนได้แล้วนี่คือผลิตได้ในระดับแมสนะผมพูดในระดับแมสไม่ในระดับแลบนะฮะจริงๆระดับแลบเนี่ยแต่ละคนก็ลงไประดับ2นาโน1นาโนกว่าๆได้แล้วนะ,ะแต่ระดับแมสคือผลิตแล้วของเสียมันต้องน้อยนะคุณจะขึ้นแมสเนี่ยมันต้องใช้งานได้ถ้าแมสเนี่ย TSMC อันดับหนะึ่งะผลิตได้เล็กสุดคือ3นาโนนะครับในขณะที่ Intel ถ้าเป็นระดับแมสเต็มที่เลยนะก็ได้5นาโนนะก็คือว่ายังไกลมาก กับทาง TSMC นะครับตอนนี้เนี่ย TSMC ประกาศแล้ว2025นี้เจอกันแน่2 nano นาโนชิปนี่นะฮะเพราะจริงๆ TSMC เนี่ยตัวเองก็ผลิตก็ติดติดอยู่ตรง3นาโนมานานมากแล้วนะฮะแต่ว่าก็มีการประกาศแล้วว่าเดี๋ยว2นาโนเนี่ยจะเกิดขึ้นตอน2 2025นะฮะซัมซุงเองเนี่ยก็เตรียมพร้อมจะทำ mass production นะฮะสำหรับ1.4นาโนในปี2027นะตนตามมาติดติดเนาะคนหนึ่งก็ทำ กระเถิบกระเถิบกระเถิบมาเรื่อยๆนะฮะ TSMC เนี่ยก็ประกาศเหมือนกันว่าจะทำในปี2027-2028นะสำหรับ14นาโนอันนี้คือรถแบบของทั้ง2บริษัทนะแต่ว่า Intel ไม่รู้ว่ามาจากไหนไม่รู้ประกาศเป้าหมายเดียวกันเลยว่าเดี๋ยวเขาทำเหมือนกัน14นาโนนะครับในระยะเวลาใกล้ๆกันด้วยนะเพราะฉะนั้น Intel ยังมีอะไรที่ต้องตามเยอะนะต้องกระโดดข้ามหัวคนอื่นจาก5นาโนมาที่14นาโน จริงๆแล้วถามว่าเป็นไปได้ไหมนะต้องตอบเลยว่าเป็นไปได้อยู่เพราะว่าเขามีตัว HiNAUV นั N UV, ไม่หกเครื่องนะฮะก็อาจจะถ้ารู้จักใช้เครื่องเป็นเนี่ยมันก็อาจจะมีมีความเป็นไปไ,ได้แหละนะน่าจะตามทันมาดูปัจจุบันหน่อยนะครับ TSMC เนี่ยตอนนี้มีการครองตลาดอยู่เท่าไหร่นะในตระกูลชิปอันดับต้นๆนะเบอร์ต้นๆหรือ HiN d ชิปเนี่ยของโลกเนี่ย TSMC ครองตลาดอยู่ประมาณ60%นะนะ60ทั้งหมดเนี่ยเกินครึ่งนะซื้อ TSMC ซัมซุงเนี่ยประมาณสักสินะฮะ UMC เนี่ยประมาณสัก6อะไรประมาณนี้นะที่เหลือก็ปะปนกันมี Intel อยู่ในนั้นด้วยนะครับ Intel ต้องการขยายส่วนแบ่งการตลาดตรงนี้ให้ตรงได้นะฮะเดี๋ยวรอดูว่ามันจะทำได้สำเร็จหรือเปล่านะฮะสิ่งที่น่าสนใจคือมีการขิงกันเล็กน้อยนะฮะ GOCC ไวยนะครับ, G o C C ay, รบก็ออกมาประกาศคล้ายๆกับขิงนิดนึงนะบอกว่าเฮ้ hey, ไอ้ Intel ที่มาประกาศว่า n 1 8 a ในปี2025เนี่ยมันฟังแล้วมันดูดูดีกว่าถูกปะ่ะเอ่อ GSMC เนี่ยประกาศว่า2025จะทำา2นาโนแต่ยูดี Intel มาประกาศบอกว่าเราจะทำา1.8ในปี2025เหมือนกันอะถ้าฟังแบบนี้นะ1.8กับ2โอ้อย่างนี้ก็แสดงว่า TSMC แย่กว่าสินะครับ Intel ประกาศไปทั้ง1.8ภายใน2025นะครับทาง CEO คุณเวยเนี่ย CC เวยเขาก็อ,ออกมา ค่อนข้างที่จะขิงเล็กน้อยนะบอกว่ามันก็ดูอย่างนั้นไม่ได้สัทีเดียวแหละนะเออจริงๆแล้วเนี่ยสนาโน,โนของเราเนี่ยมันแอดวานซ์กว่า <c ười> คนขิงเลยมันแอดแอดวานซ์กว่า18นาโนไอสิบของของบางค่ายซะอีกนะอะไรประมาณน,นี้มันก็คือหมือนอินเทลแล้วแหละนะเราจะบอกว่ามันก็ดูที่ตัวเลขชนกันตรงๆไม่ได้หรอกนะแต่ว่าออสองสองนาโนของเราเนี่ยแอดวานซ์กว่าสรุปคือเร็วกว่าด้วยด้วยได้แค่เลขสองนาโนประมาณว่า ผมใช้แค่2องนาโนสู้กับคุณ1.8ึ่งจนาโนผมก็ชนะอะไรประมาณนี้นะฮะโคขิงเลยก็จริงๆแล้วก็พูดยากนะครับเพราะเวลาการวัดไอตัวนาโนเนี่ยมันก็มันไม่ได้วัดแบบเอ่อ head to head แบบตรงนั้นสะทีเดียวหมือนว่าเลขน้อยกว่าแล้วมันจะชัดอะไรขนาดนั้นนะฮะถ้ามันเลขใกล้ๆกันเนี่ยมันก็ยังตอบยากอยู่นะครับมันอยู่ที่เทคโนโลยีเบื้องหลังด้วยนะครับและอยู่ที่การเทสเนี่ยคุณไปวัดอะไรนะฮะ ตรงๆเลยมันก็คงยากนะแต่ว่าเดี๋ยวเนื้อสิ่งอื่นใดถ้ามันออกมาเดี๋ยวก็มีพวกกูรูเขาไปเทสเองนั่นแหละนะฮะเอาเป็นว่าปีหน้านะเป็นต้นไปสนุกแน่นะครับแล้วก็ถ้าชิป2นาโนออกมาสู่โลกจริงๆหรือ1.8นาโนก็เหอะนะออกมาสู่โลกจริงในปี2025คุณจะได้เห็นปรากฏการณ์หลายๆเรื่องที่เปลี่ยนไปนะฮะคอมพิวเตอร์ก็จะเปลี่ยนไปมือถือก็จะเปลี่ยนไปนะฮะมือถือเนี่ยคุณก็อาจจะใช้ได้นานมากขึ้นนะฮะนานแบบ นานมากขึ้นอ่ะนะฮะชาร์จครั้งนึงก็อยู่ได้ทั้งวันมากขึ้นนะฮะสมัยก่อนคุณรู้สึกไหมตอนนี้หลังๆมันก็เริ่มอยู่ได้ทั้งวันมากขึ้นแลวนะถ้าคุณไม่เล่นอะไรมากจนเกินไปนะมือถือมันก็เริ่มอยู่ได้ทั้งวันมากขึ้นทั้งๆที่ก่อนหน้านี้มันหมดเร็วมากใช่ไหมเพราะตอนนี้การใช้พลังงานเนี่ยพอนาโนมันต่าๆเนี่ยมันก็ประหยัดพลังงานไประดับหนึ่งนะฮะแบตเตอรี่เนี่ยมันมันพัฒนามากกว่านี้ไม่ค่อยได้ละเทคโนโลยีแบตเตอรี่มันก็ประมาณนี้แหละนะเล็กได้แค่นี้แหละจะประหยัดมากกว่านนนีี้้้้มัก็ตองใชพืท น้อยกว่านี้ซึ่งมันก็จะมันคับบัสซิที้ก็จะไม่ถึงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแบตเตอรี่มันเหมือนจุดอิ่มตัวแล้วแต่นั่นไอตัวชิปเนี่ยมันยังพัฒนาต่อไปได้นะทำให้การใช้พลังงานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต่ำพอใช้ต่ำเนี่ยคุณก็อาจจะลาสได้ค่อนข้างยาวนานขึ้นนะตลอดทั้งทั้งวันถ้ามี1.8นาโนก็อาจจะดีขึ้นไปอีกนะฮะคราวนี้มาดูจีนบ้างแล้วจีนจะไปน้อยหน้าได้ยังไงนะครับก็ประกาศอีกแล้วนะวันเดียวกันนี่แหละประกาศตัวใหม่ครับหวเว่ ประกาศชิปนะฮะคีรินตัวใหม่คีรินตัวใหม่แล้วบอกว่าคีรินตัวใหม่นี่จะมีคุณภาพสูสีดูดีกับ n a p d ด a ก o n 8+Gen1 นะเว้ย 8+Gen1 นี่ถือว่าก็เป็นชิปถึงอาจจะไม่เลเทสนะจะไม่จะไม่ตัวล่าสุดของอเมริกาแต่ว่าของ n a p d ด a ก o n แต่ว่า มันคือก้าวกระโดดนะเพราะว่าไอ้แปดพัทเอวันมันคือการใส่ 5G เข้าไปได้แล้วนะเฟ้ยนะฮะน่าสนใจนะครับก่อนหน้านี้ครับเมตหก0ที่ประกาศตัว7นาโนออกมาจําได้ไหมสำหรับหัวเว่นะครับตัวนั้นเนี่ยถ้าเราเทียบเท่านะมันจะเทียบเท่ากับ snapdragon แปดแปดนะครับมันยังไม่สูงเท่าตัว,ตว snapdragon ไอ้แป 8+ Plus Gen1 นะครับก็ตอนนี้หัวเว่ยมีการประกาศแล้วแล้วก็บอกว่าปีหน้านะครับเจอกันแน่ Kirin 9000s นะฮะจะเทียบเท่านะฮะเทียบเท่าอง้าทาชนเลยนะ Snapdragon 8+ Plus Gen1 ซึ่งซึ่งต้องบอกว่ามันก็คือ5นาโนนั่นเองนะฮะมันก็จะกระเถิบขึ้นมาเป็น7นาโนเป็น5นาโนใกล้ขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็มีนักวิเคราะห์บอกว่าการที่ทางเขาเรียกว่าอะไรทางหัวเว่ยเนี่ย ขยับขึ้นมาเล่น8ไอ8้8 p พล s สได้เลยมันคือ b r e h r o u g h เรียบร้อยแล้วนะครับมันคือการสร้างโอกาสให้กับ Huawei เนี่ยสามารถใส่ 5G connectivity เข้ามาในโฟนได้ด้วยตัวเองแล้วหลังจากนี้อเมริกาค่อนข้างลำบากนะอันนี้คือทางอันวิคห์เขาบอกว่าเขา,ขาเหนื่อยเหมือนกันนะเพราะว่าเหมือน,นหยุดไม่อยู่ละมันเหมือนมัน เข้ามาในพรมแดนแล้วอ่ะนะมันอาจจะยังไม่ถึงตัวคอตัวเมืองหลวงนะแต่มันเปิดประตูเมืองได้แล้วอ่ะมันก็มันก็เข้ามาไม่ยากแล้วหลังจากนี้ทางมันค่อนข้างสะดวกเพราะว่าใส่อ,อ่ใส่ชิป 5G เองได้เรียบร้อยแล้วงั้นรอดูตัวคิริน 9,000s อีกทีหนึ่งนะว่าจะออกมาเทียบเท่าไอซแนปซแนป8 p l u เ g นวันหรือเปล่านะครับอ่ะทุกๆค่ายตอนนี้แข่งกันพัฒนาชิปหมดเลยจีนก็ทำไต้หวันทำเกาหลีใต้ทำอเมริกาก็ทำนะฮะตอนนี้ก็ ปีหน้าผมว่าสนุกสนานกันแน่นอน